สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่7ธันวาคม2565ค่ะวันนี้ดิฉันเสาวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราก็จะเจอกันทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนนะคะในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะหวังว่าจะได้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพร้อมกันไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะดิฉันก็เล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษอยู่นะคะเราเล่ากันมา8ตอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นตอนที่9นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะฟังที่มานะคะของภาษาอังกฤษก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะพิมพ์คำว่า NU Radio แล้วก็เลือกเพลย์ลิสต์ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะคราวที่แล้วนะคะได้เปิดประเดิมเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะครั้งนี้ก็จะมาต่อเนื่องนะคะวันนี้ตอนที่9ก็ขอตั้งชื่อเรื่องว่า Old English Grammar Verbs Part 1นะคะจะเล่าให้ฟังถึงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษยุคเก่าโดยเจาะเรื่องของคำกริยาค่ะขอจัดเป็นตอนที่1สำหรับคำกริยานะคะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าภาษาอังกฤษยุคเก่าเนี่ยเป็นภาษาที่เรียกว่า synthetic นะคะส่วนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจัดในหมวดหมู่ของภาษา analytic นะคะคำว่า synthetic นะ synthetic เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะก็คือว่าในสมัยโบราณนะภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เราจะพูดออกมาเป็นประโยคนะคะก็ท่านสามารถวางตำแหน่งยังไงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของภาคประธานแล้วก็กริยาแล้วก็กรรมนะคะรวมทั้งคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็สื่อผ่านทาง suffix ค่ะนะคะ suffix ก็คือติ่งนะคะดิฉันชอบเรียกว่าติ่งติ่งเล็กๆนะคะก็คือหน่วยคำที่เกิดตามหลังรากศัพท์อะค่ะนะคะอันนี้เป็น suffix ชนิด inflectional suffixesก็คือไว้บอกความสัมพันธ์ในเรื่องของไวยากรณ์นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ 1,500 ปีผ่านไปนะคะภาษาเปลี่ยนนะคะก็ได้กลับมาได้มาเป็นนะคะ analytic นะคะ analytic เนี่ยหมายถึงว่าการเรียงลำดับคำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นบท order เนี่ยในปัจจุบันนี้สำคัญมากนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น the king loves the queen นะคะที่ได้ยกตัวอย่างไปในตอนที่แล้วนะคะก็หมายถึงพระราชารักพระราชินีนะคะแต่ถ้าท่านไปสลับตำแหน่งของคำนะคะ the queen loves the king นะคะความหมายก็จะเปลี่ยนทันทีนะคะก็จะให้ความหมายว่าพระราชินีรักพระราชานะคะซึ่งต่างจากภาษาในกลุ่ม synthetic นะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษโบราณเราเนี่ยท่านจะพูดอะไรที่เทียบเท่า the king loves the queen loves the king the queen นะคะ the king the queen loves อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สลับ word order สลับตำแหน่งกันได้นะแต่ความหมายก็ยังเข้าใจกันได้ด้วยความหมายเดียวนะคะโดยสื่อผ่านทาง suffix นะคะส่วนที่เติมท้ายคำนะคะมันจะบอกเองค่ะว่าตัวไหนเป็นประธานตัวไหนเป็นกรรมนะคะเมื่อตอนที่แล้วนะคะก็เจาะเฉพาะเรื่องของคำนามนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันว่านะคะคำนามในภาษาอังกฤษยุคเก่าเนี่ยนะคะเรามีเรื่องที่จะต้องคำนึงนะคะ3เรื่องก็คือเรื่องของ grammatical gender นะคะภาษาอังกฤษยุคโบราณเนี่ยนะคะคำนามทุกตัวมีเพศหมดนะคะซึ่งมีด้วยกัน3เพศนะคะเพศชายก็ masculine นะคะเพศหญิงก็ feminine เพศกลางๆนะคะก็เรียกว่า neuter หรือว่า neutralนะคะอันนี้จะคล้ายๆกับหลายภาษาที่มาจากลูกหลานภาษาละตินในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างภาษาเยอรมันในปัจจุบันก็ยังมี3เพศนะคะภาษาอังกฤษภาษาสเปนก็2เพศนะคะนั่นหมายความว่าจำเป็นต้องรู้เพศค่ะเพื่อที่จะไปเติม suffix ได้ถูกที่ถูกทางนะคะเรื่องถัดมานะคะเวลาที่ท่านจะใช้คำนามในประโยคท่านจะต้องนึกถึง เรื่องของ number นะคะเอกพจน์พหูพจน์นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอกพจน์เราเรียก singular นะคะส่วนพหูพจน์ก็เรียก plural นะคะเวลาไปใช้งานก็มีการเติม suffix ที่แตกต่างนะคะอันนี้ก็ยังมีอิทธิพลถึงปัจจุบันใช่ไหมคะพหูพจน์ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการเติม s เข้าไปนะคะ
อีกเรื่องนึงที่ปัจจุบันที่สมัยก่อนมีแต่ปัจจุบันเลือนหายก็คือเรื่อง cases นะคะหมายความว่าเวลาที่เอาไปใช้ประกอบประโยคอะค่ะนะคะคำนามตัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะก็จะเติม suffix ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าทำหน้าที่อะไรนะคะถ้าทำหน้าที่ประธานหรือที่เรียกว่า nominative suffix ก็อาจจะเป็นรูปทรงหนึ่งนะคะถ้าเป็น accusative ก็คือกรรมของ verb ก็เติม suffix อีกแบบค่ะส่วน genitive ก็คือความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dative นะคะก็คือเอาไปทำเป็นกรรมของบุพบทนะคะหรือว่าเป็นกรรมรองนะคะ suffix ก็มาอีกประเภทหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนามตัวเดียวเช่น king พระราชาเนี่ยนะคะซึ่งสมัยก่อนก็คือ queening นะคะก็เรียกว่ามี suffix เป็นแผงใหญ่ๆเลยนะคะทีนี้วันนี้ก็จะขอขยับมาสู่เรื่องของคำกริยาบ้างค่ะนะคะคำกริยานะคะก็อย่างเช่นกินเดินนั่งนอนร้องเพลงรักชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องที่ต้องคำนึงมากมายทีเดียวนะคะเรื่องที่ต้องคำนึงเวลาที่จะใช้คำกริยาในสมัย Old English นะคะเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือ tense นะคะท่านจะเล่าเหตุการณ์เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ tense ก็คือ time นะคะปัจจุบันเราก็ยังต้องท่อง tense กันอยู่ใช่ไหมคะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะสมัยก่อนก็ไม่แตกต่างกันนะคะสองก็คือ mood นะคะ mood ที่ปัจจุบันเราใช้ในความหมายว่าอารมณ์ใช่ไหมคะหรือความรู้สึกนะคะทีนี้ในเชิง grammar ไวยากรณ์เนี่ยความหมายก็คือว่าท่านใช้รูปกริยาหรือรูปประโยคนะคะที่แตกต่างกันไปเพื่อสะท้อนถึงทัศนคติต่างๆนะคะของผู้พูดนะคะคำว่า mood เนี่ยนะคะในถ้าจะบรรยายไวยากรณ์ภาษาอังกฤษยุคเก่านี่ก็หมายถึงว่าท่านจะเอากริยาตัวนั้นเนี่ยไปใช้ในประโยคบอกเล่าหรือว่าประโยคคำสั่งหรือว่าประโยคที่แสดงเงื่อนไขต่างๆนะคะอันนั้นก็เรื่องของ mood นะคะเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของ number ของภาคประธานนะคะเวลาที่verb ใช้งานนะคะต้องดูว่าประธานเนี่ยเป็นพจน์อะไรนะคะจะเป็น singular หรือเป็น plural ก็suffix ของ verb ก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้แตกต่างกันทุกกรณีนะคะถ้างั้นก็ suffix เต็มไปหมดเลยนะคะถัดมาเรื่องที่4ท่านจะต้องคำนึงละว่าคำกริยานั้นใช้กับประธาน person อะไรนะคะคำว่า person ก็คือบุรุษค่ะบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3ซึ่งคอนเซ็ปต์ตรงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ใน pronoun ในปัจจุบันเห็นไหมคะสรรพนามในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้แทน noun ท่านก็จะต้องรู้ละว่าบุรุษที่1นะคะคือ the speaker ผู้พูดนะคะก็มี I มี V อะไรพวกเนี้ยนะคะกับพรรคพวกของเขาอะนะคะส่วนบุรุษที่2นะคะก็คือ the listener ผู้ฟังก็จะมี you เข้ามาส่วนบุรุษที่3คือ the referent นะคะคนที่ถูกอ้างถึงอะนะคะก็มี he she it they เข้ามาใช่ไหมคะทีนี้ในสมัยก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำนามทั่วไปก็มีบุรุษนะคะไม่ว่าจะหมาแมวหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะก็มีผลให้รูปทรงของกริยานะคะก็มีการเติม suffix นะคะที่แตกต่างกันไประหว่างบุรุษนะคะ เรื่องสุดท้ายก็คือ classes of verbs นะคะต้องรู้ว่า verb ที่เราใช้งานเนี้ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะ อย่างปัจจุบันเนี้ย verb เราก็จะมีกลุ่มที่เป็น regular ใช่ไหมคะรูปปกติกับirregular นะคะแบบไม่ปกตินะคะยกตัวอย่าง love นะคะปัจจุบันอยู่ในกลุ่ม regular หมายความว่าเวลาที่ทำเป็นอดีตท่านก็เติม d-dog เข้าไป love แต่ถ้าอย่างกลุ่มไม่ปกติเช่น sing sang sang อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้วิธีการเปลี่ยนเสียงสระเข้าไปนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือ5เรื่องสำคัญที่จะต้องนึกถึงเวลาที่คนที่ใช้ภาษา Old English สมัยก่อนเขาต้องนึกถึงนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องก็ยังมีเรียกว่าหลงเหลืออยู่มาถึงปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ tense ก่อนเลยนะคะ tense เนี่ยก็คือ time นะคะการเวลานะคะภาษาไทยเนี่ยเรามีเรียกว่าอะไรมี tense นะคะแต่ว่าใช้ระดับคำมากกว่าเช่นฉันกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเวลาที่ท่านจะบอกปัจจุบันท่านก็ใช้ว่าวันนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าท่านจะบอกอดีตท่านก็ใช้พวกเมื่อวานนี้วันก่อนอะไรเงี้ยนะก่อนที่ฉันจะมาเรียนอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ใช้ suffix
fix ในการบอก tense นะคะส่วนภาษาอังกฤษหรือภาษายุโรปต่างๆเนี่ยนะคะจะใช้ suffix ในการบอก tense นะคะเชื่อว่าทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะระดับประถมมัธยมแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยก็ต้องผ่านด่าน12 tense ที่ว่านะคะจริงๆ12 tense ตรงนั้นเนี่ยท่านมีเรื่องของ aspect เข้ามาพ่วงด้วยนะคะคือ continuous ของแล้วก็ perfect นะคะทีนี้ในสมัย old english นะคะถ้าพูดกันเรื่อง tense เนี่ยก็โดยทั่วไปเราก็จะพูดถึง past อดีตใช่ไหมคะ present ปัจจุบันแล้วก็ future อนาคตนะคะแต่ถ้าถามว่า suffix ที่บอก tense จริงๆเนี่ยจะมีอยู่2ก๊กนะคะก๊กหนึ่งก็คือ present tense กับ future ใช้ฟอร์มเดียวกันนะคะส่วนอีกก๊กหนึ่งก็คือ past tense นะคะเรื่องราวของอดีตก็ใช้ suffix อีกก๊กหนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างกันละกันนะคะขอยกตัวอย่างคำว่า love ที่แปลว่ารักนะคะรูป infinitive นะคะ verb me to สมัยก่อนก็คือ lufian นะคะ lufian นะคะถ้าท่านจะใช้ lufian มากระจายเป็น present tense ปัจจุบันนะคะก็จะเป็น luffy อย่างนี้เป็นต้นนะคะ luffy นะคะแต่ถ้าท่านจะใช้เป็น past tense ว่าเคยรักอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น luffold luffold นะคะหรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือร้องเพลงนะคะ to sing เนี่ยนะคะverb infinitive นะคะก็คือ singan นะคะ singan ร้องเพลงนะคะรูปปัจจุบันนะคะก็จะใช้ว่า singe นะคะ singe นะคะ singe นะคะส่วนรูปอดีตก็จะเป็น sang นะคะ sang sang นะคะซึ่งปัจจุบันจะออกว่าแซงนะคะเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะข้ามการเวลานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งละที่ท่านจะต้องคิดนะคะว่ากริยาที่ท่านนำมาใช้งานเนี่ยใช้บอก tense อะไรนะคะใช้ฟอร์มเดียวกันสำหรับ present tense แล้วก็ future นะคะส่วน past tense ก็จะเปลี่ยน suffix หรือไม่ก็เปลี่ยนเสียงสระนะคะมาดูค่ะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ mood นะคะ mood ในที่นี้หมายถึงเรื่องของชนิดของประโยคนะคะก็จะมี indicative ประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่นฉันรักเธอนี่คือประโยคบอกเล่านะคะ imperative ก็คือประโยคคำสั่งนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า command หรือ command นะคะอย่างเช่น love me please นะคะรักฉันเถอะนะคะต่อไป subjunctive นะคะก็ใช้ในกรณีอย่างเช่นเป็นพวกสมมติฐานหรือเป็นเงื่อนไขนะคะหรือเป็น reported speech นะคะก็คือเอาเรื่องของที่ได้รับแจ้งมาไปเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังอะไรเงี้ยนะคะสมมติฐานก็อย่างเช่นว่าถ้าฉันรักคุณนะคะคุณจะยกบ้านให้ฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาพูดว่าเขารักฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น reported speech นะคะนั่นหมายความว่าเวลาท่านจะใช้ lufian ที่แปลว่า to love นะคะรักเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าท่านเอาไปใช้ประโยคชนิดไหนนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าใช้ lufian นะคะเพื่อที่จะบอกว่าเป็นบอกเล่านะคะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือคำว่า lufias นะคะ lufias นะคะแต่ถ้าท่านจะใช้ว่า subjunctive นะคะเช่นถ้าคุณรักฉันหรือว่าเขาบอกว่าเขารักฉันนะคะ reported speech นะคะรูปของ verb ก็จะเป็น lufian นะคะ lufian นะคะ suffix ก็จะเปลี่ยนไปนะคะส่วนประโยคคำสั่ง imperative สำหรับคำว่ารักนะคะก็ใช้เหมือนกับประโยคบอกเล่านะคะก็คือ lufias นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่า suffix จะเปลี่ยนไปทุกครั้งนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะsingan นะคะที่แปลว่า to sing ร้องเพลงนะคะบอกเล่าก็จะเป็น singas นะคะ singas นะคะซึ่งก็ใช้เหมือนกันเวลาที่เป็น imperative คำสั่งนะคะส่วน subjunctive นะคะประโยคเงื่อนไขหรือประโยค reported speech นะคะก็เป็น singen นะคะ singen อย่างนี้เป็นต้นนะคะปัจจุบันเราเรียกว่า เหลือแค่ love loved อะไรเงี้ยนะคะหรือว่า loves เติม s นะคะในกรณีที่เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3นะคะหรืออย่างเช่น sing sang อะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าฟอร์มสมัยปัจจุบันก็น้อยลงนะคะเรื่องถัดมาค่ะก็คือเรื่องของ number ของภาคประธานนะคะเพราะนั้นเวลาจะใช้verb รักนะคะหรือว่าร้องเพลงนะคะก็ต้องดูด้วยว่าภาคประธานเนี่ยเป็นพจน์อะไรนะคะ
ถ้าเป็น singular subject นะคะถ้าเป็นเอกพจน์นะคะก็จะเป็น suffix อีกชนิดนึงละนะคะถ้าเป็น plural subject ก็จะเป็น suffix อีกชนิดนึงนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะ Lufian to love นะคะรักถ้าเกิดว่าใช้กับเอกพจน์นะคะเอกพจน์นะคะก็ใช้ว่า Luffy นะคะ Luffyนะะแต่ถ้าเป็นพหูพจน์นะคะก็เป็น Lufias นะคะ Lufias นะคะSingan to sing นะคะถ้าใช้กับประธานเอกพจน์ก็จะเป็น Singe Singe นะคะแต่ถ้าใช้กับพหูพจน์ก็จะเป็น Singas นะคะ Singas อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มปวดหัวแล้วใช่ไหมคะนะกริยาตัวเดียวกันมีหลายรูปเหลือเกินนะคะเรื่องถัดมานะคะก็คือประธานนอกจากดูว่าเอกพจน์พหูพจน์เรายังดูเรื่อง person อีกนะคะบุรุษที่เท่าไหร่นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนต้นของรายการนะคะบุรุษก็จะมีบุรุษที่1 นะคะผู้พูดบุรุษที่2ผู้ฟังบุรุษที่3ก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะปัจจุบันมาโผล่ที่pronoun สรรพนามเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคำนามทั่วไปเราไม่ต้องสนใจเรื่องบุรุษนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนท่านต้องสนใจนะคะว่าท่านใช้ noun ตัวนี้ในฐานะบุรุษที่เท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างค่ะนะคะขออยู่ที่ Lufian to love นะคะถ้าท่านใช้กับบุรุษที่1ก็จะเป็น Luffy นะคะบุรุษที่2ก็เป็น Luffast นะคะส่วนบุรุษที่3ก็จะเป็น Luffas นะคะSingan to sing นะคะถ้าใช้กับประธานบุรุษที่1 Singe นะคะถ้าบุรุษที่2ก็ Singest นะคะแต่ถ้าบุรุษที่3ก็เป็น Singth นะคะ Singth นะคะก็ประมาณนี้นะคะสรุปแล้วนะคะตอนนี้มี4เรื่องนะคะที่จะต้องดูกันนะคะส่วนเรื่องของประเภทของ verb นะคะเดี๋ยวจะยกยอดไปเล่าให้ฟังในคราวหน้าเพราะว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะว่ากริยาเนี่ย2กลุ่มนะคะที่ว่าเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ขอมาสรุปนะคะสรุปแล้วถ้าเอาเรื่องทั้งหมดมารวมกันมายำรวมกันนะคะท่านจะได้แผงของการกระจายกริยานะคะหรือว่า verb conjugation เนี่ยนะคะเยอะไปหมดนะคะเป็นแผงใหญ่ๆแผงหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกระจาย Lufian to love รักเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูละถ้าเป็น present ปัจจุบันนะคะและเป็น indicative บอกเล่าและประธานนะคะเป็นเอกพจน์บุรุษที่1ก็จะใช้ว่า Luffy ถ้าใช้ประธานเอกพจน์บุรุษที่2ก็เป็น Luffast ถ้าเป็นนะคะประธานเอกพจน์บุรุษที่3ก็จะเป็น Luffasถ้าเป็นพหูพจน์ทีนี้เราไม่แยกบุรุษนะคะก็จะเป็น Lufias นะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันแล้วเป็นสับจังทีฟนะคะก็คือประโยคเงื่อนไขนะคะหรือว่าเป็นประโยคที่reported speech เล่าสู่กันฟังอะนะคะประธานเอกพจน์จะเป็น Luffy นะคะประธานพหูพจน์ Luffian นะคะถ้าเป็นประโยคคำสั่งนะคะประธานเอกพจน์ก็จะเป็น Luffa ถ้าประธานพหูพจน์ Luffiasนะคะทีนี้ถ้าเป็นอดีตนะคะถ้าเป็นบอกเล่าประธานเอกพจน์บุรุษที่1ลูฟโฟดประธานเอกพจน์บุรุษที่2นะคะลูฟโฟเดสต์ประธานเอกพจน์บุรุษที่3ลูฟโฟดเหมือนกรณีแรกนะคะประธานพหูพจน์นะคะไม่ว่าบุรุษอะไรลูฟโฟดอนนะคะถ้าเป็นอดีตแล้วเป็นประโยค subjunctive เงื่อนไขนะคะหรือว่า reported speech ถ้าประธานเอกพจน์ลูฟโฟดถ้าประธานพหูพจน์ลูฟโฟเดนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะยาวเหยียดเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะส่วนเรื่องของซิงก็จะมีการเปลี่ยนเสียงสระนะคะเช่นนะคะซิงการนี่ทูซิงนะคะถ้าเป็นปัจจุบันนะคะบอกเล่าประธานเอกพจน์บุรุษที่1ซิงเกอร์ประธานเอกพจน์บุรุษที่2นะคะ singst นะคะถ้าประธานเอกพจน์บุรุษที่3 sings นะคะประธานพหูพจน์ไม่ว่าบุรุษใด singas ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นประโยคเงื่อนไขหรือประโยคเล่าความนะคะก็ประธานเอกพจน์ singe ประธานพหูพจน์ singen นะถ้าเป็นคำสั่งนะคะ sing นะคะถ้าเป็นประธานเอกพจน์ถ้าประธานพหูพจน์ singas นะคะเริ่มปวดหัวแล้วนะคะอีกนิดนึงค่ะถ้าใช้อดีตนะคะบอกเล่าประธานเอกพจน์บุรุษที่1เอกพจน์นะคะสั่งป
ประธานเอกภพบุรุษที่2ซุงเกประธานเอกภพบุรุษที่3นะสั่งเหมือนเดิมนะคะประธานพหูพจน์นะคะไม่ว่าบุรุษใดซุงโกนนะคะถ้าเป็นอดีตแล้วประธานเอกพจน์นะคะแล้วเป็นสัมจังทีปนะคะก็จะเป็นซุงเกนะคะประธานพหูพจน์สัมจังทีปแล้วก็เป็นอดีตนะคะก็จะใช้ว่าซุงเก็นนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นแผงของการกระจายกริยานะคะก็เยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็สกลสมัยก่อนนี้ก็เรียกว่าเหมือนอัจฉริยะทีเดียวนะคะเวลาจะใช้ภาษานะคะก็คล้ายๆกับภาษาเยอรมันและภาษาอื่นๆในปัจจุบันก็ยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันสวภาคกัลยาณมิตรนะคะจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ก็จะกลับมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ